ครับราชสิงห์อันนี้เป็นไงน้องชายก็ตื่นนิดนึงตื่นไปนิดนึงเป็นเพราะอะไรมันตื่นไม่เคยชกไม่ได้ชกสามยกดูไปประมาณกี่เดือนครับดูไปเป็นปีเลยแต่มาครั้งนี้เป็นไงยังเราขับนิ่งขับเลยคือไหนที่ต้องไปต่อนี่ครับก็แรงมาชกในกติกาอาร์ตเวทครั้งแรกนี่เป็นไงบ้างน้องรู้สึกชอบไหมหรือว่าเปลี่ยนอะไรต่างก็ต้องแรงด้วยปล่อยถามกับอายุมันแตกต่างกันยังไงครับความยกเล่นตลอดตอนนี้เราก็พยายามจะปิดเกมเขาไวๆนะแต่ว่ามันไม่มีจังหวะด้วยอะไรผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างเขาก็คือเทียบมีกัดบัดเบี่ยงบัดใจนะของที่ที่ช่างความกันเพื่อเราแล้วรวมพอจะผลงานตัวเองไหมก็ยังไม่เท่าไหร่ร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์นะกลับมาครั้งนี้เนาะก็ว่า80%นะก่อนจากนี้ไปวางแผนการทดการชกมวยได้ไงครับก็ทำให้ดีเลยครับอยากขอบคุณครับก็ขอบคุณเสียโบ๊ทเสียน้องแล้วก็ทีมงานเพื่อนดีทุกคนดีเลยน้องแบบเสียน้องวันนี้ครับ